การเป็นนายคนยากเหมือนกันนะเป็นนายคนแม่งไม่ยากแต่เป็นนายที่ดีเนี่ยแม่งยากใต้โต๊ะทำงาน Meet the Bossอาร์ตมองว่าจะเอ๊ะมีลูกน้องมาช่วยอะไรสักคนอะไรเงี้ยเอาจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบมีลูกน้องผมเป็นคนใจไม่แข็งพอที่เวลาแบบใครทำผิดอะไรแล้วจะด่าเขาหรือว่าเขาอะไรเงี้ยหรือแบบตักเตือนเขาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบไม่ชอบเป็นนายคนเออไม่ชอบเป็นนายคนไม่ชอบพูดตรงๆเออเฮ้ยแต่ว่านก็เคยพูดเรื่องนี้ไหมเหรอการปกครองเพราะว่าตอนแรกว่านก็ไม่ได้จะมีคนเยอะแยะไงแปรผันตามปริมาณงานแหละพี่บางทีเหมือนผมเองอ่ะเคยบอกฟิล์มว่าไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันโอเคนะเพราะว่ามันคุยกันง่ายมันสนิทกันมันรู้ใจว่าเออเราอยากได้อะไรแต่ว่าพอถึงเวลาพอมันถ้าเราทำกันสองคนแบบนี้เราจะขยายไปสู่เรื่องใหม่ไม่ได้เราทำเพิ่มไม่ได้เราทำเพิ่มไม่ไหวแล้วล่าสุดไปออกกองกันมาเป็นกองลูกค้าว่าเรื่องอายุก็มีผลเพราะว่าพี่ฟิล์มเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นคนจัดการกองถ่ายที่ถือว่าผมให้1ใน3ของประเทศไทยที่ผมเคยไปทำงานกองแล้วอันนี้เป๊ะสุดๆน้ำข้าวนัดเวลานัดแขกนัดช่างไฟทุกอย่างเขาเป๊ะหมดจนวันนี้ล่าสุดพี่ฟิล์มน่าจะประมาณอายุ35ขวบไปออกกองกันมาทำประมาณ3ตำแหน่งเริ่มโรยรามาถึงว่าเขาเหมือนผมเห็นเลยว่าเขาเครียดแล้วก็เหนื่อยโหว่าฟิล์มเนี่ยเห็นไหมว่าเราไม่ใช่วัยรุ่นแบบตอนถ้าเราสัก27เนี่ยวิ่งไปเลยใส่หุ้มข้อฟิล์มวิ่งไปเลยทั้งห้องลูกค้าห้องที่ห้องเสื้อผ้ารีดเสื้อแต่นี่มันไม่ได้แล้วก็เลยเป็นช่วงใหม่ในเลขาแคมครับแก่เกินกอง เดี๋ยวกำลังงงอยู่ว่าในขณะที่ว่านพูด Solo East Channel พิมพ์เข้ามาว่าฟังอยู่นะใช่ครับคือเขาจะนี่มอนิเตอร์ผลงานทุกอย่างของผมตลอดเวลาเนี่ยผมเล่นเกมเล่นฟีฟ่าอะไรเขาก็มาแต่จริงการเป็นนายคนยากเหมือนกันนะเป็นนายคนแม่งไม่ยากแต่เป็นนายที่ดีเนี่ยแม่งยากคือถ้าสักๆแต่ว่าจ้างมามันได้ทุกคนแหละก็จริงหรือบางทีเนี่ยเวลาแบบที่ทำเซิร์ฟอยู่ข้างหลังเนี่ยเหมือนจะพูดตักเตือนใครสักคนยังรู้สึกอึดอัดเอ๊ะมันจะโอเคไหมว่าแล้วเขาอย่างเงี้ยจะคิดเยอะตลอดเวลาว่ามันโอ้พี่อาร์ตแต่ในรอบการรู้จักกันมานะถือว่าช่วงทำเซิร์ฟเนี่ยจริงจังมากนะแบบเห็นการออกแบบวิธีการทำงานคือเป็นบอสเลยเป็นบอสจริงๆมันปล่อยอะไรไม่ได้เลยอ่ะตาโอ๊ตมันเอาคำว่าโคตรขู่เข้ามาแล้วเนี้ยเราก็แบบแม่งพลาดไม่ได้แม้แต่จุดเดียวคือถ้าเป็นเซิร์ฟอาร์ตเองอ่ะนอนแต่วันแรกเบื่อก็ปล่อยคือต้องพลาดให้น้อยที่สุดก็นี่แหละพอเห็นอาร์ตตั้งใจแบบนี้ก็เลยสร้างสรรค์ตัวละครโจรคุกเนี่ยเพื่อให้เมืองนี้ประสบความสำเร็จที่สุดทำเพื่อตัวเองเสียเงินทำเพื่อตัวเองเสียเงินไม่ได้กูจะทำเพื่อมึงให้มึงซื้อไม่ได้ให้มึงร้องไห้ออกมาคิดถึงพาโมสมัยก่อนเลยนะรอดูคืนนี้คืนนี้คุณจะกลับมาชิลแล้วเหรอผมบอกกับน้องๆแล้วว่าเรื่องทำงานผมมาทำให้คุณได้ตั้งแต่สามทุ่มถึงตีหนึ่งประมาณนี้อย่ายุ่งกับผมจะสลีนไม่เผื่อชั่วโมงนอนมั้งเหรอไม่เผื่อแล้วนี่มีจริงๆว่าคือไอโปรแกรมเกมอันเนี้ยคนอาจจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยผมลงแล้วนะผมไปแล้วนะพี่เผื่อก็คงไม่รู้หรอกว่าผมอะบางทีไปยืนสิงเฮียอยู่ประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งก็มีนะไม่แอบดูเหรอคือไงวะใช่คือมันสามารถหายตัวได้หายตัวในโปรแกรมการกินเนี่ยแล้วมันสามารถบินไปได้หมดเลยว่าใครพูดอะไรใครเมาส์อะไรใครแบบพูดถึงเซิร์ฟนี้ยังไงบ้างจะได้เอามาแก้เออแล้วมาหาผมเจออะไรบ้างบรรดาหน่วยงานที่ไม่ควรทำอะไรบางอย่างก็ยังต้องทำอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีละตำรวจหาอะไรว่ามึงดึงโจรไปจบกูอย่างเงี้ยคือมึงคือทำให้บุญหิดก็ได้นะแต่แค่แบบเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเฮ้ยเราเล่นกันแบบนี้อ๋อมันเป็นเซิร์ฟพี่นี่พี่เลยทำแบบนั้นผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากเซิร์ฟแบบมาตรฐานเดียวกันแบบเดียวกันใช่ที่มันแฟร์ต่อคนเล่นด้วยแล้วแฟร์ต่อพวกเราด้วยนี่คือสิ่งที่คิดก็เลยทำการย้ายผมไปอยู่อีกคุกหนึ่งวันนั้นเลยใช่ใช่ภาพที่เห็นคือทุกคนก็ย้ายเข้าไปหาเฮียเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วอ่ะเราสามารถแบบแอดแบบคุกเดี่ยวที่ไม่มีใครหาเขาเจอให้เขาเล่นคนเดียวไปเลยไหมได้ก็ในจริงมันสร้างไม่ยากไอคนทำไอเขียนห้องสี่เหลี่ยมเอาคอนทราสต์อย่างเงี้ยเหรอให้ไปอยู่คนเดียวคนเดียวเลยมีแล้วเมื่อคืนเพิ่งเข้าไปเล่นว่านสกรรมโซโล่เคยเล่นไหมเงียบเชียบเงียบเชียบเข้าไปแล้วโซโล่ตอนนี้เซฟกลายเป็นโซโล่ไปแล้วตอนแรกนี้คือเต็มที่เราต้องการที่จะทำหนังให้เป็นเหมือนแพนิครูมทำเป็นเหมือน127ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นหนังแบบพื้นที่จำกัดแล้วท้าทายกับคอนเทนต์ว่าเราจะมันไม่ตรงกับสื่อไม่ดูทีวีมากไปแต่ตอนเนี้ยเปิดเมืองแล้วผมออกแล้วด้วยบทบาทนักโทษหนีคดีฟูจิทีฟริชาร์ดเกียร์แฮร์ริสันฟอร์ดใช่แฮร์ริสันฟอร์ดเออแฮร์ริสันฟอร์ดเหรอแฮร์ริสันฟอร์ดเดี๋ยวผมเป็นแฮร์ริสันฟอร์ดเดี๋ยวกูจะอุ้มริชาร์ดเกียร์ไปไว้กลางทะเลก่อนแฮร์ริสันฟอร์ดให้หนีคดีก่อนให้ฟอร์ดหนีคดีก่อนการร่วมงานกับน้องมิวสิกฮะต้องให้พี่อาร์ตเป็นคนเริ่มด้วยซ้ำเรื่องนี้ถ้าไม่มีอาร์ตก็ผมก็ไม่รู้จักเริ่มต้นจาก
ที่เซิร์ฟวอตซิตี้วันนั้นน่ะนึกอะไรไม่รู้ไม่สตรีมแล้วก็ไปวิ่งเล่นแล้วก็ไปเจอน้องคนนึงที่กำลังร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยบอกว่าน้องหนูเปิดแผ่นเหรอลูกบอกว่าไม่ใช่ค่ะหนูร้องสดหนูร้องเพลงจริงๆก็เลยโอ้โหทำไมคนนี้ร้องดีจังวะก็บอกน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหาทางติดต่อให้นะว่าใครที่สามารถแบบพาน้องไปได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอใครเลยแล้วก็จนไปเจออีกวันนึงกับน้าศิลาน้าศิลาเขาทำเป็นเรคคอร์ดในวอซิตี้อะไรเงี้ยครับแล้วไปเจอในนั้นแล้วเหมือนน้าก็ส่งมาที่เมืองเราแล้ววันนั้นในผับเขามีร้องเพลงพอดีแล้วว่านอยู่พอดีเลยบอกว่าว่านร้องทางคนนี้หลังจากนั้นก็เรียบร้อยเลยว่านก็เลยชวนไปร้องเพลงคือเขาเล่นเป็นตัวละครชื่ออะไรในนั้นอ่ะชื่อมิวสิกครับชื่อมิวสิกแล้ววันนั้นที่เจอในผับกับพี่อาร์ตพี่อาร์ตบอกว่าเฮ้ยอู๊ดคนนี้พลาดไม่ได้นะยังไม่ได้มีสังกัดไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ายืนฟังอยู่แล้วแบบเฮ้ยถ้าร้องจากที่บ้านแล้วได้ประมาณนี้ปรับแต่งอุปกรณ์ของตัวเองแล้วเสียงเครื่องดนตรีบาลานซ์ดีโอเคหมดเลยเวลาฟังผมก็จะฟังแบบหลายๆอย่างหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้างั้นลองชวนมาทำงานด้วยกันเล่นๆมาโคเวอร์กันก่อนแต่เขาไม่ใช่นักร้องมืออาชีพใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพครับน่าจะเป็นเด็กที่มีความฝันและชอบดนตรีถือว่ามีเบสิกมานะเพราะว่าถ้าเกิดคนเคยดูเนี่ยจะได้ยินเสียงกีตาร์หรือไม่ก็เป็นเสียงเปียโนที่ว่าเนี่ยเขาใช้ iPad เล่นเป็นแบบโปรแกรมง่ายๆแล้วก็แบบคุมแค่แบบพร้อมคอร์ดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันก็เพราะแล้วก็โอเคละวันที่มาเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานของมือใหม่ของคนที่เจอกันครั้งแรกที่ใช้เวลาน้อยมากครับอัดวันนั้นอัดกันไป2เพลงค่ะร้องไปเพลงละ2เทคจบเลยใช้ได้เฮ้ยจริงเหรอก็ถือว่าเร็วมากเลยเหรอใช่แล้วก็เป็นเพลงที่น้องเขาอาจจะถนัดเพลงนึงไม่ถนัดเพลงนึงก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำการบ้านมาด้วยการมันคิดพวกลายประสานมาด้วยแล้วก็มีนำเสนอด้วยพี่ตรงนี้หนูร้องไหมหรือว่าตรงนี้ยังไงพี่หรือคือผมว่าไปต่อได้พร้อมอ่ะไปต่อได้ครับดีจังดีจังเพราะมีคนไปเชื่อมโยงว่าเอ้ยมีโอกาสจะส่งต่อไปแบบโค้ดครูมิวสิกอะไรไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าโซโลอิสเองจะคว้าไว้ไหมอะไรอย่างนี้ผมเองก็จริงจริงก็แล้วแต่น้องเพราะว่าเหมือนผมเคยบอกแล้วว่าตั้งแต่ทำแซนดี้แล้วคืออยากให้ที่โซโลอิสชานแนลหรือว่ามันอย่าไปเรียกว่าค่ายเพลงฮะมันเป็นพื้นที่มันเป็นกระดานว่างๆของคนที่ชอบดนตรีมีความฝันชอบร้องชอบเขียนเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยว่าไม่ได้มองว่าเป็นค่ายแบบจริงจังถ้าเปิดค่ายนะเราจะมีโอกาสต้องใช้คำว่าปิดแต่ถ้าเราไม่เปิดตั้งแต่แรก เราจะไม่ต้องปิดดีครับเฮ้ยอาทิตย์สวัสดีครับผมสูงขึ้นมั้ยเนี่ยวันเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วมาเหมือนเถินนิดอีกอ่ะเออไม่แยมตัดแยมโลตัดไปได้เกียร์ไปว่าเนี่ยทำไมมันเงยวันนี้นี่แยมโลเข้าใหม่ยังรีเมืองแยมโลเข้าไปแล้วผมสตรีมไปแล้วตอนกลางวันสตรีมแยมโลพี่แยมสนุกปะพี่แยมเล่นลองเล่นสนุกชอบมั้ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะที่แอมมาเล่นน่ะนางมาช่วยเพราะว่านางเริ่มแบบรับไม่ได้แล้วที่ผมแบบ 7:00 นก็คือหน้าคอมแล้วอ่ะแล้วบางทีแบบ 8:00 นแบบโมโหอยู่หน้าคอมอ่ะอะไรที่ทำให้โมโหมากที่สุดหน่วยงานไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันมีหลายอย่างมากที่มันแบบบางทีเราอยากแก้ตรงจุดนี้ผ่านป้าพูดเสียงดังเดี๋ยวไม่ได้ยินกันนะลูกเอ้ยดังไปหรอดังเหรอป้าพูดดังด้วยดูแบบดูถูกไงดูถูกป้าจะเมาลงป้าพูดป้าขอโทษเออป้าพูดเมาเลยไปบางทีเราอยากจะแก้ตรงจุดนี้แล้วผ่านไป3วันจุดนี้มันยังไม่หายอย่างเงี้ยก็จะหงุดหงิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเราบอกไปแล้วนะอะไรเงี้ยบอกไปแล้วก็มีปัญหาไงเยอะแล้วก็บางที20คน30คนที่มันคนนี้ต้องการอย่างนี้คนนั้นต้องการอย่างนี้แล้วคือไม่ต้องผ่านผมหมดเลยเฮียนั่งรอสแตนบายว่าคนนี้จะยังไงคนนี้ยังไงแล้วก็แก้ทีละเรื่องทีละเรื่องจนแกมันบอกว่าโอเคไม่ไหวละเดี๋ยวฉันเข้ามาแล้วฉันช่วยแล้วกันแล้วมันตายเป็นว่าพอนางมาเล่นนางก็แฮปปี้เหมือนได้ผ่อนคลายแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเอ้ยงั้นก็เล่นไปเลยสตรีมเลยขึ้นสตรีมเลยแล้วเล่นจี๊ดจ๊าดด้วยนะผมดูอยู่ 2-3 วันเล่นจี๊ดด้วยคาแรคเตอร์ยามโรเองเป็นไงยังไม่ได้เจอกันเลยยามโรเองไม่ได้มานางเป็นกอกบอกอยู่แล้วนางเลยรู้วิธีการเล่นเพราะว่าทำไมเป็นกอกบอกอยู่แล้วเหรอดูตลอดคนไหนเป็นยังไงเธอคนนี้เนี่ยนะมันพูดถึงเธออย่างนี้นะอย่างนี้เลยใส่สืบสไนป์ด้วยเหรอรายงานด้วยเหรอโอ้สไนป์ด้วยเธอโดนนินจาเล่นด้วยกันโมเองครับฝากด้วยครับแต่จริงๆนะคนที่จะเป็นสตรีมเมอร์แบบอาชีพแล้วมีแฟนนะส่วนใหญ่ที่จะรอดตลอดรอดฝั่งก็คือต้องสตรีมด้วยกันเท่าที่เห็นสุดท้ายก็ต้องเล่นด้วยกันใช่ไหม
ใช่ก็เป็นคู่กันไปนั่งอยู่ด้วยกันไม่งั้นมันคนนึงมันหายไปเลยนะวันนึงอะไรเงี้ยใช่ใช่ตีดีแล้วล่ะพวกมึงอ่ะคู่คนเดียวอ่ะไม่ได้บอกพวกกูใช่ไหมประโยคนี้เออมันกูดูคนบ่นที่บ้านเริ่มรันกล้องแม่งตีเก่งยิ้มโอ้โหเก่งยิ้มเดี๋ยวมามันจะไม่หนุกนะเธอเข้ามาจริงจะไม่หนุกเนี่ยจบโอ้ตีสี่คนก็นอนไม่พอใช่ไหมจะเริ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไม่ได้ใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss